ขณะที่จุดสำคัญที่น่าสนใจของการเมืองอีกข้อหนึ่งน้องใบขออนุญาตเมื่อวานนี้คือนักข่าวไม่ต้องถามแล้วผมว่าเรื่องยุบสภาถามทุกวันท่านนายกเมื่อวานนี้ใช่ไหมน้องใบถามไปถามมาแล้วใครไปล่ำไปลือที่บอกแรงข่าวบอกจะยุบสภา21วันเกิดของท่านน่ะท่านนายกเลยมีอารมณ์เลยจริงๆปกติหลังๆท่านไม่ค่อยมีอารมณ์นะลองไปดูบรรยากาศสุดท้ายท่านเลยบอกถามกันทุกวันยุบพรุ่งนี้ก็แล้วกันใครเป็นคนบอก21มีนาเป็นของขวัญวันเกิดเพื่อให้ผมถูกรังเกียจเหรอใครนะคะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็จะมีพรรคของลุงป้อมเป็นพรรคร่วมอยู่เดิมก็อยากเอาไว้รอให้มันเลือกตั้งแล้วก่อนแล้วค่อยว่ากันเขาไม่พูดกับตอนนี้นะเขาพูดกับตอนเลือกตั้งเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอกระแสข่าวเรื่องยุบสภามาวันที่21มีนาคมก็มันวันเกิดผมไม่ใช่เหรอแล้วทำไมต้องยุบวันเกิดผมล่ะอ๋อของขวัญของผมเพราะคนเขารังเกียจผมหรือไงยุบสภาผมออกไปแต่ว่าเพราะว่าเป็นเกิดผมหรือไงงั้นถ้าเกิดมันเป็นวันที่20เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละนะเธอจะรีบร้อนอะไรนักหนาวันที่8ใช่มั้ยมันไปอ่ะพรุ่งนี้ก็แล้วกันพอแล้วพลเอกประยุทธ์ช่วงนึงเนี่ยบอกด้วยนะกรณีนักข่าวถามพลังประชารัฐลุงป้อมได้คุยกันไหมอ่ะจะไปจับมือกับพลรัฐเพื่อไทยหรือเปล่าท่านก็บอกคุยกันทุกวันอยู่แล้วไม่ได้คุยกันเรื่องนี้แต่ทำไปทันมาท่านนึกออกมั้งท่านบอกอ๋อพลเอกประวิตรท่านบอกนะไม่มีการทำสัญญาอะไรกับเพื่อไทยนะค่ะไม่ได้ทำสัญญาอะไรกับใครไว้นี่นี่นี่แล้วอย่าไปแย่นี่เดี๋ยวเสียทรงนะเพราะหลังๆเนี่ยใช่ไหมค่ะอะไรนะยุบสภาวันเกิดให้เขาเกลียดผมเหรอท่านผู้ชม